ู้ชมคะหนึ่งในรากของปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคมก็คือความไม่เท่าเทียมเรื่องเพศโดยเฉพาะเมื่อเกิดความเหลื่อมล้ำในบ้านแล้วโดยส่วนมากก็มักจะเป็นผู้หญิงที่จะมีสถานะไม่เท่าเทียมกับผู้ชายด้วยโครงสร้างในครอบครัวซึ่งมาจากระบบสังคมแล้วกำลังส่งผลกระทบอย่างไรนะคะทั้งในประเทศไทยในระดับโลกคิดยกกำลังสองกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอค่ะการจะไปดูรากฐานปัญหาของสังคมนี้ต้องเข้าไปตรวจสอบในระดับในบ้านเลยนะคะอาจารย์เรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องเพศนะคะจริงๆแล้วบ้านเป็นส่วนย่อยของสังคมนะครับถ้าดูในบ้านแล้วเห็นปรากฏการณ์อะไรบางทีมันจะสะท้อนภาพใหญ่ของสังคมได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ขอให้มาดูกันว่าสังคมไทยนะครับเพศไหนเป็นใหญ่ในบ้านครับแต่ขณะนี้ในเวทีระดับโลกถ้าพูดถึงสถานะของผู้หญิงที่ขาดโอกาสอย่างมากก็คือผู้หญิงในอัฟกานิสถานนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่ตอลิบันเข้ามาดูแลประเทศสถานะย่ำแย่อย่างไรคะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับตอนนี้ที่เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับก็คือเมื่อตอลิบันนะครับกลับมาปกครองอัฟกานิสถานนะครับดูเหมือนว่าผู้หญิงจะถูกจำกัดสิทธิ์ต่างๆมากมายนะครับเช่นมีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าผู้หญิงห้ามเล่นกีฬาทุกชนิดนะครับหรือผู้หญิงต้องแต่งตัวยังไงนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงว่าสุดท้ายจะมีการจำกัดสิทธิในการรับการศึกษาของผู้หญิงและการมีส่วนร่วมทางสังคมหรือไม่นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของค่านิยมของสังคมอีกแบบหนึ่งนะครับที่ถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่มีบางกรณีที่ผู้หญิงถึงขั้นต้องถูกลงโทษและเสียชีวิตเลยนะคะอาจารย์ใช่เลยครับตัวอย่างใกล้ๆนะครับแล้วก็เป็นข่าวนะครับใกล้กับอัฟกานิสถานก็คือปากีสถานประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับเคยมีข่าวที่โด่งดังมากนะครับว่าพี่ชายนะครับฆ่าน้องสาวซึ่งเป็นเน็ตไอดอลนะครับเพราะว่าน้องสาวนั้นไปโพสต์ภาพนะครับที่พี่ชายคิดว่าไม่เหมาะสมครับจึงต้องฆ่าน้องสาวเพื่อรักษาเกียรติยศของครอบครัวไว้ครับนี่คือตัวอย่างนะครับของค่านิยมแบบผู้ชายเป็นใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดเราดูภาพทั่วโลกนะครับเราจะพบพื้นที่นะครับซึ่งในรูปนี้เป็นสีแดงนะครับก็คือบริเวณที่ผู้ชายเป็นใหญ่มากๆนะครับกระทบสิทธิของผู้หญิงนะครับทั้งอัฟกานิสถานปากีสถานนะครับตลอดจนเอเชียใต้อย่างอินเดียก็ด้วยนะครับส่วนประเทศไทยนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆครับซึ่งผู้หญิงก็มีความเท่าเทียมพอสมควรแต่ก็ยังน้อยกว่าในประเทศตะวันตกนะครับเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปครับเรื่องของความเสมอภาคในครอบครัวของไทยมีจุดไหนที่ต้องตั้งข้อสังเกตคะรายงานของ Women Stats นะครับก็วิเคราะห์ไว้น่าสนใจครับผมจึงหยิบมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับขอแบ่งเป็น3กลุ่มแล้วกันครับกลุ่มแรกก็คือดัชนีที่ถือว่าประเทศไทยนะครับไม่มีปัญหานะครับเช่นไม่ได้มีค่านิยมว่าต้องแต่งสะใภ้เข้าบ้านเพราะการแต่งสะใภ้เข้าบ้านกลายเป็นการที่ผู้หญิงนะครับไปอยู่ในหมู่ญาติของผู้ชายถูกใช้ความรุนแรงถูกรังแกได้นะครับแล้วผู้หญิงไทยก็ไม่ต้องแต่งงานในขณะที่อายุน้อยเหมือนกับหลายประเทศครับส่วนนี้เป็นสีเขียวก็คือไม่มีปัญหาครับส่วนที่มีปัญหาอยู่บ้างนะครับก็คือแม้ว่ากฎหมายห้ามแล้วนะครับว่าต้องผัวเดียวเมียเดียวแต่ในประเทศไทยก็ยังมีผู้ชายที่มีอำนาจมีเงินเยอะนะครับที่มีภรรยาหลายคนนี่คือส่วนที่มีปัญหาบ้างนะครับกับอีกส่วนนึงซึ่งต่างประเทศมองว่าเรามีปัญหาค่อนข้างมากนะครับก็คือค่าสินสอดนะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความรุนแรงในครอบครัวซึ่ง2เรื่องนี้ในบางประเทศมันเกี่ยวกันด้วยนะครับถ้าเกิดผู้ชายนะครับอยากแต่งกับผู้หญิงต้องจ่ายค่าสินสอดแพงผู้ชายในบางวัฒนธรรมก็จะมองว่าเพราะฉะนั้นเป็นเจ้าของผู้หญิงจะใช้ความรุนแรงอย่างไรก็ได้ต่างๆเป็นต้นครับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศนะครับในบ้านในครอบครัวไม่ใช่ปัญหาสะท้อนเฉพาะโลกเล็กๆแต่เป็นโลกที่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยครับประเทศไหนนะครับที่มีความเหลื่อมล้ำนะครับที่ผู้ชายเป็นใหญ่มากๆนะครับเช่นปากีสถานนะครับเช่นอัฟกานิสถานประเทศต่างๆเหล่านี้ครับมักจะมีรัฐที่เปราะบางครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการศึกษาที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆครับเขายกตัวอย่างอธิบายเห็นเป็นรูปธรรมครับว่าในประเทศไหนผู้ชายเป็นใหญ่มากๆเช่นผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนนะครับก็แปลว่าจะต้องมีผู้ชายอีกกลุ่มนึงแหละครับในสังคมที่เป็นผู้ชายที่ฐานะทางเศรษฐกิจหรือทางการเมืองนะครับเงินไม่มากอำนาจไม่มีก็แต่งงานไม่ได้เพราะว่าผู้ชายที่ร่ำรวยมีอำนาจมีภรรยาหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผู้หญิงเหลือพอในสังคมแบบนี้ครับก็จะต้องขัดแย้งรุนแรงกันเพราะแรงกดดันมันเยอะมันทำให้เกิดความรุนแรงแล้วหลายครั้งก็ทำให้เกิดรัฐเปราะบางด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความสัมพันธ์เลยครับว่าตัวอย่างอัฟกานิสถานนะครับการที่เราเห็นรัฐเปราะบางมันคงมีหลายสาเหตุ
แต่สาเหตุหนึ่งที่วิเคราะห์วิจัยกันก็คือการที่ชายเป็นใหญ่มากเกินไปนี่เองครับและยังเห็นปัญหาเกิดขึ้นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในสังคมที่ยังคงแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่เอาไว้นะคะมีการศึกษาที่น่าสนใจครับในหนังสือ The First Political Order นะครับนักวิจัยในเล่มนี้นะครับชี้ให้เห็นว่าสังคมที่ชายเป็นใหญ่นะครับนอกจากการเมืองไม่มีเสถียรภาพมีรัฐที่เปราะบางแล้วนะครับยังมีปัญหาเศรษฐกิจโตช้าเหลื่อมล้ำสูงด้วยครับซึ่งก็เป็นเรื่องตรงไปตรงมาครับถ้าเกิดสังคมไหนนะครับปฏิบัติต่อคนครึ่งหนึ่งของสังคมคือผู้หญิงนะครับไม่ให้ออกไปทำงานนอกบ้านเศรษฐกิจก็จะต้องโตช้าเป็นธรรมดาเพราะว่าคนทำงานเหลืออยู่ครึ่งเดียวนะครับความเหลื่อมล้ำก็จะสูงโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศนะครับแล้วหลายประเทศจะมีสัดส่วนหญิงกับชายบิดเบือนด้วยอย่างเช่นประเทศจีนนะครับครอบครัวจีนนะครับในยุคที่มีลูกได้คนเดียวพบว่าจะเป็นลูกสาวครอบครัวก็ไปทำแท้งเพื่อไม่ให้ลูกสาวนั้นเกิดเพราะอยากได้ลูกชายอันนี้ก็ทำให้สัดส่วนหญิงชายบิดเบือนนะครับเพราะฉะนั้นสังคมที่ยึดผู้ชายเป็นใหญ่มากๆเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาเต็มไปหมดเลยครับสังคมไทยพัฒนามาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีการบังคับแต่งสะใภ้เข้าบ้านนะครับแล้วก็เด็กผู้หญิงนะครับอายุน้อยๆยังไม่บรรลุนิติภาวะกฎหมายก็ห้ามแต่งงานแต่ก็ยังมีค่านิยมที่เพศชายเป็นใหญ่เหลืออยู่นะครับยังเห็นผู้ชายบางคนนะครับมีเงินมีอำนาจมีภรรยาหลายคนนะครับการที่ผู้ชายมีภรรยาหลายคนกลายเป็นเรื่องสังคมยอมรับได้แต่พอผู้หญิงมีสามีหลายคนนะครับดังที่เขียนในวรรณกรรมของไทยก็คือวันทองขุนช้างขุนแผนนี่แหละครับกลายเป็นว่าวันทองสองใจต้องเอาไปฆ่าทิ้งซึ่งก็คล้ายกับการฆ่าเพื่อเกียรติยศนะครับของปากีสถานที่เราเล่ามาอยู่เหมือนกันในบางแง่มุมนะครับนี่คือด้านนะครับที่เมืองไทยยังต้องแก้ไขอยู่ยังมีความรุนแรงในครอบครัวยังมีผู้ชายมีภรรยาหลายคนครับนี่คือสิ่งที่ไทยเองก็ต้องปรับปรุงต่อไปครับเป็นเรื่องของทัศนคตินะคะสำหรับทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ที่ยังสอดแทรกอยู่ในหลายๆมิติของสังคมไทยซึ่งก็คงจะต้องปรับแนวคิดกันยกระดับโดยรวมในสังคมนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ